ะมาว่าเกี่ยวกับมารยาทในการกินอยู่นุ่งถือเนาะในการกินอยู่นุ่งถือเป็นต้นต่อเนาะในการกินเฮามาว่าเกี่ยวกับการกินก่อนเนาะการกินแม่นต้องกินแล้วใดเวลาเฮากินอาหารกินข้าวกินขนมแม่นเฮาต้องหยำซาซาหยำซาซาบ่ให้มันเหี่ยวออกจากซอกจากปากของเฮาเนาะเพราะว่าเมื่อเฮากินไปแล้วเฮาทั้งกินทั้งเว้าไปนํามันจะเฮ็ดให้อาหารนี่โป่งออกจากปากเมื่อคนอื่นเห็นคนอื่นจะแหนมเบิ่งเฮาว่าเฮานี่เป็นคนบ่มีมารยาทแม่นบอกแล้วบัดนี้มารยาทในการอยู่ได้บัดนี้การอยู่หรือว่าการนุ่งถืออะไรต่างๆนี่เนาะแม่นต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นบอกอยู่ก็ต้องอยู่แบบสะอาดบ่สถานที่เฮาอยู่ต้องอยู่สะอาดบ่แม่นแบบว่ากินแล้วหิ่มซะหิ่มซายแนวนี้บ่แม่นเนาะวิธีการนุ่งถือของเฮานี่แม่นต้องนุ่งถือตามฮีตของประเทศนี้ยกตัวอย่างประชาชนลาวเฮานุ่งถือแนวใดหรือว่าคนลาวเฮานุ่งถือแนวใดการนุ่งถือของผู้หญิงคนลาวเฮานี่แม่นต้องนุ่งสิ้นแม่นบ่นุ่งสิ้นไหมเนาะการนุ่งสิ้นไหมต่างๆนี่ยกตัวอย่างให้เบิ่งว่าจะนุ่งแต่เฉพาะในการเข้าวัดหรือว่าอันใดต่างๆบ่แม่นการไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดได้เฮ็ดการใดต่างๆก็นุ่งคือเส้นเดียวกันเนาะอันนี้แม่นตามฮีตของประเทศนี้ลาวเป็นการนุ่งถือที่ถูกกาลเทศะแม่นบ่และผู้ชายได้นุ่งถือแนวใดผู้ชายต้องนุ่งเสื้อสุภาพนุ่งให้เป็นสุภาพเรียบร้อยนุ่งส่งนุ่งส่งขายาวเป็นบอกเป็นขากระบอกอะไรต่างๆเนาะเขาเอิ้นว่าส่งสุภาพของผู้ชายเนาะอันนี้เป็นว่าถึงมารยาทในการกินการอยู่และการนุ่งถือเป็นแนวใดพวกหลานเข้าใจบ่ถ้าพวกหลานเข้าใจแล้วในครูจะไปต่อในกิจกรรมอันข้อที่3เนาะข้อที่3นี่จะว่าเกี่ยวกับมารยาทในการรับแขกจะเป็นแนวใดพวกหลานมาติดตามใน